แล้วครับสวัสดีนะครับหลังจากที่โปรแกรมนะครับช็อตคัตได้ประมวลผลครบ 100% แล้วคือ Export งานที่เราได้ทำไว้ได้ครบ 100% แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาดูนะครับมาดูผลงานว่ามันเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นเราก็เรียก Windows Explorer ขึ้นมานะครับ Windows Explorer ขึ้นมาแล้วครั้งสุดท้ายนั่นเรากำหนดให้ไฟล์ที่ Export นั้นไปเก็บไว้ที่ Training Shortcut นะครับก็ดับเบิลคลิกฟูลเดอร์ Training Shortcut ใน HTC หรือได้ i เข้าไปเราก็จะพบในนี้มี2ไฟล์จำได้ไหมครับไฟล์หนึ่งชื่อว่า project01.mlt เป็นที่เก็บโปรไฟล์หรือจะเก็บซอฟต์แวร์ที่เราประมวลผลครั้งสุดท้ายก่อนหน้า export ก่อนหน้าที่เราจะ export นะครับมีปัญหาเราก็เรียกไฟล์นี้ขึ้นมาแก้ไขได้ส่วนไฟล์ที่2นะครับชื่อว่า project-01 เนี่ยก็คือไฟล์ที่เป็น result หรือเป็นผลจากการนำเอา project-01.mlt ไป export นะครับให้เป็นงานผลงานที่เราจะโชว์หรือส่งให้มหาชนหรือประชาชนทั่วไปหรือคนทั่วไปได้ดูกันนะครับคราวนี้เรามาดูผลงานว่าเป็นอย่างไรนะครับเราก็ไฟล์นี้ก็จะมีเป็นตระกูลหรือชนิดที่เราเรียกว่า MP4 นะครับ MPEG4 นะครับเราวิธีการเล่นเราก็แค่มีตัวเล่นอยู่ในฮาร์ดดิสก์เราแล้วก็ดับเบิลคลิกเลยครับตัวเล่นก็เป็นมีเดียเพลเยอร์เห็นไหมครับดับเบิลคลิกขึ้นมามันก็จะเริ่มเล่นแล้วเราคลิกขวาเข้าฟูลสกรีนก็ดูแล้วก็สวยงามนะครับคุ้มค่าที่เป็นโปรแกรมฟรีนะครับถึงแม้ลูกเล่นจะมีไม่มากแต่ถ้าเราต้องการทำงานที่ไม่ต้องมีลูกเล่นมากนะครับเป็นงานแบบฟอร์มอลหรือเป็นทางการผมแนะนำเลยนะครับช็อตคัตโปรแกรมฟรีตลอดชีพนะครับใช้ได้ครับใช้ได้นะครับสีก็สวยงามนะครับสีน้ำเงินแดงเขียวก็เป็นไปตามสีพื้นฐานของเขานะครับหลังจากที่เราดูเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดไปนะครับอันนี้ก็เป็นการจบการแสดงหรือสอนการใช้โปรแกรมช็อตคัตนะครับจัดการกับโครมาคีย์หรือกรีนสกรีนฟุตเทจนะครับซึ่งก็คิดว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับผู้ใฝ่รู้ทั้งหลายเนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนิดๆหน่อยๆนะครับก็ยังได้ประโยชน์นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นพื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐานที่จะนำพาท่านสู่ความสำเร็จในอนาคตนะครับก็ด้วยการที่ต้องมีความอะไรครับวิริยะอุตสาหะขยันหมั่นเพียรนะครับไปฝึกฝนนะครับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมส่วนผมเมื่อมีโอกาสผมจะสอนเพิ่มเติมให้อย่างแน่นอนครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นการแสดงให้ดูถึงโปรแกรมกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2นี่เราเรียกว่าโปรแกรมเซมิฟรีหรือกึ่งฟรีกึ่งไม่ฟรีนะครับความหมายง่ายๆเลยก็คือว่าเวอร์ชันที่คุณโหลดมาใช้ฟรีตลอดชีพนั่นแหละ
ฟีเจอร์มีอยู่นิดหน่อยครับไม่มากหรอกแล้วก็เอาท์พุตที่เราเก็บออกไปเนี่ยบางโปรแกรมก็จะไม่ชัดเจนนะไม่เป็น Full HD นะหรือเป็น Full HD แต่ก็เป็น Full HD แบบไออ่ะนะครับแบบไม่ใช่ Full HD แท้จริงนะครับส่วนถ้าคุณจะเอาเสียงเต็มสตรีมเลย Full HD แล้วก็ Ultra 4K หรือ 4K เนี่ยคุณต้องซื้อลิขสิทธิ์กับเขามาใช้นะครับแต่โปรแกรมกลุ่มนี้เนี่ยถ้าถามว่าถ้าอย่างนี้ไม่ดีสิก็ดีครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมกลุ่มที่ใช้ง่ายนะครับมีความสะดวกแล้วก็มีฟีเจอร์เยอะนะครับมีเอฟเฟกต์มีอะไรเยอะนะครับโปรแกรมในกลุ่มนี้นะครับที่ผมจะเอามาแนะนำนะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า VSDC Video Editor นะครับ VSDC นะครับทีนี้ก่อนหน้าที่เราจะไปคุยกันถึงโปรแกรม VSDC นะครับผมก็นำคำถามนะครับจากผู้ชมถามผ่านอีเมลของผมนะครับถามผ่านมาทางอีเมลของผมนะครับอีเมลคือ THA นะครับจุดนะครับจุดพวิทจุดนะครับแล้วก็ THA แล้วก็ @gmail.com นะครับ gmail.com ท่านถามมา2คำถามนะครับเป็นคำถามที่ดีมากนะครับคำถามที่1นะครับก็คือท่านถามว่าแล้วไอ้สกรีนเซเวอร์เนี่ยไม่ใช่สกรีนกรีนสกรีนเนี่ยฟุตเทจเนี่ยหรือโครมาคีเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับท่านอยากจะทราบแล้วก็ข้อ2ท่านก็กรุณาถามมาก็เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าถ้าท่านไม่ถามมาผมก็จะบอกอยู่เนี่ยครับเมื่อท่านถามมาผมก็เลยถือโอกาสบอกเลยนะครับก็คือท่านบอกว่าแล้วจะสั่งซื้ออีกกรีนสกรีนฟุตเทจได้อย่างไรจะสั่งซื้อได้อย่างไรนะเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดโชว์ให้ดูนะครับสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้ไปก่อนนะครับอันนี้เลยครับเรียกบทขึ้นมาเลยครับนะครับนี่เลยครับนี่ครับคือขั้นตอนการสั่งซื้อนะครับผมก็จะขอมี 4-5 หน้าเลยนะครับที่มีมากขนาดนั้นเพราะว่าอย่างอันนี้นะครับอันนี้เป็นของเมืองนอกครับผมเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อให้เมืองนอกอ่านเข้าใจถึงวิธีการสั่งซื้อนะครับเนี่ยนะครับจบถึงตรงนี้นะครับส่วนของเรานะครับคนไทยด้วยกันนะครับก็นี่เลยครับการสั่งซื้ออยู่ตรงนี้ครับนะครับการสั่งซื้ออยู่ตรงนี้นะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับสำหรับของพวกเรากันนะครับก็วิธีการสั่งซื้อนะครับท่านมีปากกาดินสอกระดาษจดได้นะครับเพราะว่าผมจะเน้นเฉพาะในส่วนที่สำคัญให้นะครับจะย้ำเพื่อท่านจะได้จดไว้แล้วก็สามารถที่จะร่วมกันนะครับทำมหากุศลในอนาคตนะครับก็อย่างที่พูดไปแล้วนะครับวิธีการสั่งซื้อนะครับง่ายๆนะครับก็ถ้าหากท่านสนใจสินค้ารายการใดนะครับท่านก็เข้าไปใน YouTube นะครับไปดูนะครับแล้วก็ถ้าสนใจสินค้ารายการใดเนี่ยถ้าสินค้านั้นที่เป็นโครมาคีนะครับไม่มีออเดอร์โค้ดนะครับก็คือฟรีผมจะเขียนเลยว่าฟรีนะครับฟรีแต่ฟรีในที่นี้นะครับต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับฟรีใช้นะครับฟรี for use นะครับฟรีเพื่อนำไปใช้นะครับไม่ได้หมายความว่าคุณจะเอาสินค้าฟรีที่ผมทำเนี่ยไปขายต่อไม่ได้นะครับผิดกฎหมายลิขสิทธิ์เลยนะครับหรือคุณจะไปเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแล้วก็ข
ายต่อก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณอยากจะขายต่อจริงๆนะครับคุณมีช่องทางมีตลาดนะครับคุณก็อีเมลมาบอกผมเลยครับนะครับผมจะให้คุณขายได้นะครับแต่เงินที่ได้เนี่ยก็แบ่งมาเข้ากองทุนด้วยนะครับแบ่งมาเข้ากองทุนสร้างโรงเรียนหรือเป็นกองทุนการศึกษาให้กับเด็กไทยนะครับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่เรียนเก่งนะครับผมชอบกับคนเรียนหนังสือเนี่ยถึงวันนี้เนี่ยผมยุให้คนให้เด็กๆ เรียนจบด็อกเตอร์มาหลายคนแล้วนะจะบอกให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองครับลองมาคุยกันเราเป็นคนไทยด้วยกันนะไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะครับคุยกันได้เสมอครับคุยกันได้เสมออีเมลก็บอกไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าท่านดูแล้วเนี่ยท่านสนใจสินค้ารายการใดนะครับก็ให้ปฏิบัติดังนี้นะครับถ้าสินค้ารายการนั้นเนี่ยมีออเดอร์โค้ดนะครับท่านจะจดออเดอร์โค้ดมาเลยครับ13อย่า20กว่าตัวนะจดออเดอร์โค้ดนะครับเป็นตัวทั้งตัวเลขตัวอักษรนะจดมานะครับอย่าผิดนะครับจดออเดอร์โค้ดของคลิปนั้นๆ นะครับพร้อมกับราคานะครับพร้อมกับราคาหรือไม่จดราคาก็ได้เอาออเดอร์โค้ดอย่างเดียวเนี่ยครับก็ได้ครับนะแล้วก็ถ้าสินค้านั้นนะครับขายแต่ว่าออเดอร์โค้ดเกิดไม่มีหรือไม่ชัดก็สามารถจดเป็นชื่อของคลิปนั้นได้เลยครับซึ่งอยู่ข้างล่างนะครับทีนี้คลิปเนี่ยสามารถที่จะดูได้หลายที่นะครับตอนนี้เนี่ยดูได้2ที่คือดูใน YouTube นะครับ YouTube เป็นคลิปๆไปเนี่ยครับแล้วก็ดูได้ที่ Facebook นะครับ Facebook ใน Facebook ผมเนี่ยภวิษธวัชชัยธัญญเจริญการค้าเนี่ยจะเป็นโปรไฟล์ที่มีเพื่อนต่างชาติหรือเพื่อนทั่วไปเนี่ยก็เต็ม 5,000 มาตลอดนะครับไม่มากไปกว่านั้นเพราะ Facebook เขาให้ไม่ได้สูงสุดคือ 5,000 ถ้าเป็นโปรไฟล์นะครับเสร็จแล้วผมตอนนี้ก็ได้สร้างเพจขึ้นมานะครับเพจเพื่อขายสินค้านะครับมีร้านช้อปปิ้งอยู่ในเพจของผมด้วยแล้วก็กรีนสกรีนฟุตเทจทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกโหลดไปไว้ที่เพจด้วยท่านก็เข้าไปดูในเพจได้นะครับวิธีการเข้าเพจเนี่ยไม่ยากเลยเพราะว่าเพจของผมเนี่ยจะชื่อ PNTA อีกเที่ยวนะครับ P ตัว People เนี่ยครับ A นะครับ A ก็คืออเมริกาเนี่ยครับ T ก็คือ Thailand เนี่ยครับแล้วก็ P แล้วก็ N นะประธานโทษ N ก่อนนะ P People นะครับ P People แล้วก็ N นะครับN ก็คืออะไร Norway N นะครับ Norway T Thailand นะครับแล้วก็ A อเมริกา PNTA แล้วก็ดาวด้วย Ultimate Studio อันนี้คือชื่อนะครับชื่อของเพจของผมนะครับแต่เห็นปั๊บเนี่ยจำชื่อไม่ได้แต่เห็นปั๊บเนี่ยจะจำได้เลยในเพจเพราะว่าเพจก็จะใช้รูปเดียวกับโลโก้ที่เป็นลายน้ำนะครับก็คือเป็นตัวผมนะครับยืนอยู่กับบิ๊กฟุตจักรยานนะครับหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับก็ถ้าเห็นนั่นก็ใช่แล้วครับก็เข้าไปเลยนะครับในเพจนะครับทั้งหลายทั้งปวงแล้วเนี่ยเมื่อเข้าเพจแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเช่นเดียวกับใน YouTube นะครับช่วยนะครับช่วยกรุณานะครับสักนิดนึงนะครับกดไลค์และกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยก็ดีนะครับแต่เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเพื่อนผมเยอะแยะเลยนะครับดูอย่างเดียวครับกดไม่ได้สาเหตุหลักเลยนะครับที่กดไลค์กดติดตามไม่ได้เนี่ยเพราะว่าไม่ได้มี account กับ YouTube ครับ YouTube เนี่ยต้องการความถูกต้องเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ล็อกอินเข้ามานะครับกดให้คะแนนตรงนี้กับผู้ที่เราชอบไม่ได้เลยครับเขาไม่ให้กดครับกดไม่ได้กดปั๊บเขาก็จะถาม user password ให้ล็อกอินทีนี้ก็งงสิครับ user password อะไรกันทำไมต้องมี user password แล้ว user password อะไรไม่ต้องงงนะครับท่านฟังผมดีๆนะครับท่านฟังผมแล้วก็จดลงในกระดาษก็ได้ดีนะครับ
User password ที่เป็น account ของ YouTube เนี่ยนะครับ youtube.com เนี่ยครับก็คือ user password เดียวกับของ google.com นี่ครับ google.com เนี่ยครับเพราะว่า google.com เขาซื้อ YouTube มาไว้ภายใต้การบริหารของเขานะครับทีนี้เอ้า user password ของ Google เนี่ยผมก็ไม่มีอ่ะท่านอาจจะบอกผมก็ไม่มีผมเข้า Google Search Engine เนี่ยผมไม่เคยล็อกอิน user password เลยใช่ครับคนไทย99%มันครับจะไม่มีนะครับเพราะนั้นก็ส่วนใหญ่แล้วจะดูแล้วก็ไม่กดก็ไม่ได้ก็เลยไม่กดก็เลยกลายเป็นกฎกติกาไปเลยครับไปมากลายเป็นกฎกติกาไปเลยนะว่าคนไทยเราดูคลิปนะครับใน YouTube นะครับไม่มีการกดไลค์กับติดตามนะครับกดไม่ได้นะครับก็มีสักประมาณสัก 5% นะ 95% 10% ที่กดได้เพราะว่าท่านพวกนี้ก็อาจจะเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็ทำการหรือว่ามีเว็บไซต์อยู่ใน YouTube นะครับท่านก็จะต้องมี user password เป็นธรรมดาปกติธรรมดานะครับทีนี้พูดมาถึงตรงนี้แล้ว user password มันจะไหนล่ะท่านมีอีเมลไหมครับอีเมลเนี่ยครับไม่ใช่อีเมลนะอีเมล email เนี่ยครับอีเมลเนี่ยครับนี่ไงอีเมลของผมเนี่ยเห็นไหม thapawit.tha@gmail.com ตัวนี้แหละครับสำคัญนะครับ gmail.com gmail.com คืออะไรครับคือ googlemail.com เพราะนั้นท่านสมัครเลยครับสมัคร gmail.com โดยผ่านgoogle.com เลยครับนะครับพอท่านสมัครปุ๊บเนี่ยท่านต้องมี user password แน่นอน user คืออะไร user ก็คือเนี่ยครับ gmail นะครับแล้วก็มี password ของตัวเองท่านใช้ตรงเนี้ยครับตัว gmail เนี่ยครับกับ password เนี่ย log in เข้าไปเลยครับ log in เข้าไปใน google เลยครับ log in ที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะครับ log in ใน google หรือ youtube.com ก็ได้แต่เขานิยม log in ใน google.com เพราะเขาใช้ gmail ได้สะดวกและก็สามารถที่จะเข้าสู่ youtube.com ได้โดยได้ล็อกอินด้วย user password ของ Google แล้วอันเดียวกันครับอันเดียวกันเลยผมยืนยันนะครับสมัคร Gmail เนี่ยก็ไม่เสียตังค์ฟรีนะครับแล้วทำอะไรก็คล่องตัวท่านก็สมัครเลยครับพอสมัครเสร็จท่านก็เข้าไปกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดไลค์ได้หมดเลยครับใน youtube.com นะครับเพียงแต่ท่านเอา Gmail เนี่ยและพาสเวิร์ดเนี่ยไปล็อกอินเข้า google.com ซึ่งอยู่ทางขวามือด้านบนนะครับที่เขียนว่าล็อกอินนะครับล็อกอินนะครับก็ลองดูครับผมพูดแล้วเนี่ยถ้าไม่กระจ่างนะอีเมลมาถามได้นะครับอีเมลก็เห็นอยู่นะครับ tha.pawit.tha@gmail.com ผมตอบทุกอีเมลแล้วครับนะครับตอบทุกอีเมลนะครับเพราะนั้นตอนนี้เรามาดูการสั่งซื้อนะครับจดแนบชื่อหรือออเดอร์โค้ดของคลิปนั้นๆ นะครับของคลิปดังนั้นและราคานะครับราคาด้วยกระดีนะครับพร้อมกับอีเมลของท่านเห็นไหมครับต้องมีท่านต้องมีอีเมลด้วยนะครับท่านจะสั่งซื้อกับผมเนี่ยเพราะอะไรเพราะผมยังไม่ให้โหลดนะครับไม่ให้โหลดเพราะอะไรเพราะว่าเคยทำนะครับแล้วโหลดเนี่ยก็โหลดกันหมดนะครับไม่สั่งซื้อโหลดไปเลยครับโหลดไปใช้งานแล้วก็ไม่ให้เครดิตไม่ให้อะไรทั้งสิ้นนะครับสมัยนั้นก็ไม่ได้ทำลายน้ำด้วยแล้วก็ใหม่ๆแล้วก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ปรากฏว่าไอ้คิดว่าไม่มีปัญหานั่นคือปัญหานะครับถ้าคิดว่ามีปัญหาเนี่ยจะไม่มีปัญหา ฟังยากไหมฟังยากนะไม่เป็นไรนะท่านก็เนี่ยจดออเดอร์โค้ดนะครับของคลิปต่างๆที่ท่านต้องการนะครับคลิปละ90บาทนะครับสำหรับปลามังกรนะครับความยาว1นาที33วินาทีนะครับหรือ30วินาทีก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคลิปไปนะครับแต่ถูกมากครับถูกมันได้เปล่าเลยนะครับคลิปละแค่90บาทนะครับท่านจะออเดอร์กี่คลิปก็ได้นะครับกี่สีก็ได้นะครับว่าสีแรกที่ท่านควรจะออเดอร์ก็คือสีที่เป็นราศีของท่านนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะท่านก็แนบออเดอร์โค้ดแล้วคลิปเนี่ยส่งอีเมลมาให้ผมพร้อมกับส่งมาที่อีเมลผมนะที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะ t
tha.pavit@gmail.com และแนบนะครับเขียนอีเมลของท่านมาด้วยนะครับเอามาด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมจะส่งกลับไปเนี่ยผมส่งกลับไปที่อีเมลของท่านนะครับผมจะนำเอาไฟล์นะครับทีนี้เราเอาต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันพอเสร็จตรงนั้นนะข้อที่3นะข้อที่1จดชื่อแล้วแนบอีเมลมาข้อที่3นะครับให้โอนเงินนะครับเท่ากับจำนวนที่ท่านสั่งซื้อมาเข้าสู่บัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาพาราไดซ์นะครับพาราไดซ์พาร์คนะครับชื่อบัญชีก็นี่เลยครับภวิชทันเจริญการค้านะครับเลขที่บัญชีนะครับจดไว้นะครับผมพูดเร็วไปไหมถ้าเร็วไปไม่เป็นไรครับท่านไปเปิดคลิปดูย้อนหลังได้ครับอันนี้ก็จะถูกบันทึกไว้ในคลิปนะครับบัญชีเลขที่068-708386-5นะครับท่านโอนปั๊บเนี่ยท่านจะต้องเป็นบัญชีต้องชื่อภวิชนะถ้าไม่ใช่ชื่อภวิชนะท่านอย่าโอนนะแล้วท่านรีบโทรหรือไม่ก็อีเมลมาบอกผมเลยนะผมไม่ได้ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้เพราะว่าโทรนี้รับกันไม่หวาดไม่ไหวนะมันต้องทำงานด้วยนะเพราะนั้นผมขอความกรุณาแหละก็คือไม่ให้เบอร์โทรดีกว่านะแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันที่เคยปั่นจักรยานด้วยกันนี่รู้หมดนะครับนะครับอันนั้นไม่ว่ากันก็โทรได้นะครับปกติแต่ว่าอันนี้ก็ถ้ามีอะไรก็รีบส่งอีเมลไว้ผมแล้วกันเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะครับพอจัดการขั้นตอนนี้เสร็จนะโอนเงินเรียบร้อยนะไม่ว่าจะโอนผ่านออนไลน์นะซึ่งปัจจุบันนิยมกันมากนะออนไลน์แบงกิ้งนะครับหรือจะโอนผ่านหน้าเคาน์เตอร์หรือจะโอนผ่านเอทีเอ็มอะไรมันจะมีหลักฐานนะครับหลักฐานที่เราเรียกว่าใบเพย์อินนะครับใบเพย์อินท่านก็ทำไงครับข้อ4เลยครับถ่ายสำเนาใบเพย์อินนะครับทำยังไงก็ได้นะครับถ้าโอนผ่านแบงก์อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยง่ายเลยครับเพราะว่าไอ้ใบเพย์อินเนี่ยมันก็เป็นรูปมาให้เราก็เอารูปนั้นเลยครับส่งมาให้ผมนะครับใบสำเนาเพย์อินของธนาคารที่ท่านโอนนะส่งมาให้ผมที่อีเมลเดิมเนี่ยครับตามที่ระบุไว้ข้างต้นนะครับหรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่มีนะครับก็ส่งแฟกซ์มาได้นะครับ023227247ระบุในใบเพย์อินด้วยนะครับว่าเป็นการสั่งซื้อกรีนสกรีนฟุตเทจนะครับผมจะได้แยกถูกเพราะว่าเบอร์แฟกซ์ตัวนี้เป็นเบอร์เดียวกับที่ใช้กับบริษัทของผมอยู่นะครับก็จะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นกรีนสกรีนฟุตเทจนะจะแยกไว้แล้วผมก็จะไปตรวจสอบกับบุ๊กแบงค์นะครับว่าโอเคโอนมาเนี่ยจำนวนเงินเท่ากับที่ต้องการทุกประการนะบัญชีเลขที่นี้นะไม่ตกหล่นแล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับเมื่อผมได้รับและตรวจสอบถูกต้องแล้วนะครับผมจะรีบจัดส่งกรีนสกรีนฟุตเทจนะครับตัวจริงนะครับเห็นไหมตัวจริงกับตัวปลอมต่างกันยังไงคือตัวจริงเนี่ยเช่นปลามังกรเนี่ยจะไม่มีลายน้ำไปรบกวนสายตาท่านเลยนะครับไอออเดอร์โค้ดก็ไม่มีภวิชทันเจริญการค้าที่พาดผ่านตรงกลางก็ไม่มีโลโก้ก็ไม่มีนะครับจะเป็นตัวปลาล้วนๆเลยครับท่านจะไปทำอะไรเนี่ยสวยงามครับสวยงามครับอันนี้คือตัวจริงนะครับแต่ถ้าท่านโหลดไปนะครับไม่ได้ตัวจริงไปเนี่ยนะครับท่านก็จะมีไอ้ระยงระยางที่บอกไปนะติดไปด้วยนะครับผมจะรีบจัดส่งนะครับกรีนสกรีนฟุตเทจนะครับตัวจริงที่ท่านสั่งมาให้โดยเร็วนะครับโดยส่งไฟล์แนบไปกับอีเมลของท่านตามที่ท่านได้ตอบท่านที่ท่านให้มาตอนต้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอได้รับความขอบคุณเป็นอย่างสูงจากทีมงานผู้สร้างครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์จากท่านทั้งหลายเพื่อเป็นกำลังใจและพัฒนาให้สินค้าของเราทำโดยคนไทยทั้งหมดสามารถเชิดชูตาและแข่งขันกับสินค้าในตลาดโลกได้นะครับผมแอดนิดหนึ่งนะครับก็อย่างที่ว่าคือทุกคลิปที่ท่านซื้อนะครับหัก20 บาทเข้ากองทุนสร้างโรงเรียนทุนการศึกษาให้เด็กไทยนะครับให้เด็กไทยมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเสร็จแล้วก็ที่เหลือก็เอามาพัฒนากรีนสกรีนฟุตเทจแล้วก็กรีนสกรีนเซเวอร์หรือมัลติมีเดียอีกมากมายที่จะนำเสนอถูกสายตาสั้นท่านในอนาคตนะครับและก็จะแจกฟรีมากๆขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ท่านนำไปใช้งานแล้วก็เอาไปเป็นตัวอย่างในการศึกษาได้นะครับ
ส่วนการแจกฟรีนั่นน่ะท่านก็พิจารณาการบริจาคเอาก็แล้วกันนะครับไม่บังคับนะครับก็พูดสั้นๆนะครับทีนี้อ่ะเนี่ยก็ไปแล้วนะไม่มีอะไรละไม่มีอะไรละก็เท่านั้นก็จะได้นะได้จะทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับไอ้ที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมาคอนเวิร์ตเป็นภาษาอังกฤษด้านซ้ายเนี่ยก็เหมือนกันแหละครับต่างกันนิดนึงนะครับผมลืมบอกไปพอเหลือไปเห็นเนี่ยคือกรีนสกรีนฟุตเทจเนี่ยที่ผมแสดงให้ท่านดูเนี่ยครับเป็น MP4 คือ MPEG 4เป็นความละเอียดขั้นต่ำสุดนะครับเป็น Full HD นะครับ Full HD ผมเนี่ยได้ทำกรีนสกรีนฟุตเทจของปลาที่พูดทั้งหมดหรือว่าที่คุณเห็นน่ะใน YouTube ในเพจในFacebook นะครับหรือในอนาคตเนี่ยผมกำลัง under construction นะผมทำเว็บไซต์ของผมเองเลยนะครับเพื่อขาย green screen เนี่ยแล้วก็ green screen saver เนี่ยผมทำเว็บไซต์ของผมเลยนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จครับเพราะว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาไม่มีครับเวลาไม่มีต้องทำทุกอย่างพร้อมกันเนี่ยไม่ได้ครับเราทำทุกอย่างต้องให้ดีเราต้องทำเป็นอย่างๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมระบุเลยนะครับตรงนี้นะครับบอกว่า all green blue screen footage available in three format เห็นไหมครับคือไม่ได้ทั้ง MP4 MOV นะครับแล้วก็ 4K พวกนี้ชัดเลยนะชัดแจ๋วเลยนะครับ 4K MOV เนี่ย MP4 ก็ชัดอย่างที่คุณเห็นนะครับไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าความจุเนี่ยจะต่างกันเยอะนะครับทีนี้คุณเลือกได้ครับคุณนะครับเป็นผู้ซื้อเลือกได้นะครับคุณจะเลือกเป็น MP4 MOV หรือ 4K ได้หมดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เท่านั้นนะครับนะครับเพราะผมจะส่งไปตามที่คุณต้องการนะครับแต่ว่าคุณต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าถ้าคุณจะเอาคลิปเนี่ยเอาตัวนี้ไปทำแล้วโหลดคลิปขึ้น YouTube เนี่ยเท่าที่ปัจจุบันณเวลานี้นะครับ 4K เนี่ยน่าจะโอเคได้นะครับแต่ MOV เนี่ยไม่ได้นะครับบน YouTube เนี่ย MP4 นี่ได้อยู่แล้วนะครับทีนี้การโหลดก็จะช้านะฮะช้าตามความละเอียดของภาพนะครับหรือถ้า YouTube ไม่ได้เนี่ยคุณโหลด 4K กับ MP4 เนี่ยผมว่า MP4 จะชัดกว่า 4K นะถ้าเว็บไซต์ไหนหรือ YouTube เขาไม่รับเนี่ยเขาจะไม่มีฟีเจอร์ในการที่จะดิสเพลย์สีส่วนที่เพิ่มขึ้นของ 4Kและนั่นหมายความว่าสีที่ดิสเพลย์ก็จะน้อยกว่า MP4 นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยถ้าจะปลอดภัยก็สั่งเป็น MP4 ดีกว่านะครับถ้าจะโชว์ออก YouTube นะครับส่วนถ้าไปลงมือถือเนี่ยโอ้แค่ MP4 นี่ก็กินขาดนะครับไม่ต้องถึง 4K หรือ MOV นะครับพวกนั้นกินฮาร์ดดิสก์สูงมากนะครับอย่างคร่าวๆนะครับอย่างสมมติ MP4 เนี่ยขนาดนะครับเอาแค่ขนาด80เมกะไบต์นะปุ๊บวิดีโอคลิปเดียวกันเนี่ย MP4 ขนาดกินเนื้อที่ขนาด80เมกะไบต์เพราะ MOV เนี่ยน่าจะมีไม่ต่ำกว่า2จิกะไบต์เลยนะครับจิกะไบต์เลยนะครับอันเดียวกันเนี่ยครับ MOV ก็จะเก็บละเอียดมากกว่าเยอะจิกะไบต์นั่นคือสาเหตุที่ YouTube หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คหลายตัวเนี่ยไม่อนุญาตให้ MOV เนี่ยโหลดขึ้นนะครับแม้แต่ MOE นี่ลิขสิทธิ์เป็นของ Apple นะครับพวก iPhone iPad แล้วก็พวกคอมพิวเตอร์ของเขานะครับโน้ตบุ๊กของ Apple ทั้งหมดนะครับตัวตั้งเหมือนกันหมดนะครับเพราะการเก็บรูปภาพเก็บวิดีโอเขาก็จะเป็นการเก็บวิดีโอเขาจะเป็นระบบ MOE นะครับซึ่งมีความละเอียดสูงมากนะครับส่วน 4K นี่ก็จะประมาณ4เท่าของ MP4 นะโดยหยาบๆนะครับเพราะนั้นก็แล้วแต่คุณนะครับแล้วแต่ผู้ใช้แล้วแต่ผู้ซื้อนะครับจะเลือกนะครับเลือกว่าจะเอาฟอร์แมตไหนผมก็จะสร้างฟอร์แมตนั้นแล้วก็ส่งให้คุณในอีเมลตามที่คุณส่งให้ทุกประการนะครับโอเคครับก็อันนี้ผมก็ตอบคำถามข้อที่2ไปแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ถามมาว่าจะสั่งซื้ออย่างไรนะครับสั่งซื้ออย่างไรแล้วก็มีแถมลงไปด้วยว่าเงินที่เราขายได้เนี่ยเราจะจัดสรรปันส่วนอย่างไรนะครับเป็นความต้องการของผมจริงๆเลยครับไม่ได้มีอะไรแอบแฝงเลยนะครับบริสุทธิ์ใจจริงๆที่จะ
ต้องการที่จะทำอย่างนั้นเพื่อสังคมและเพื่อเด็กของเรานะครับซึ่งเป็นคนเก่งนะครับแต่ไม่มีทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยน่าสงสารมากนะครับน่าสงสารมากนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคือหลังจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะผมก็เข้าใจว่าทุกอย่างน่าจะจบบริบูรณ์สำหรับซอฟต์แวร์ในกลุ่มที่หนึ่งต่อจากนี้ผมจะเริ่มซอฟต์แวร์ในกลุ่มที่สองเลยนะครับแต่ซอฟต์แวร์ในกลุ่มที่สองเนี่ยก่อนจะเริ่มกันจริงๆเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ตอบข้อหนึ่งเลยดูสิงงแล้วใช่ไหมยังไม่ได้ตอบข้อหนึ่งเลยเนี่ยข้อหนึ่งที่บอกว่าเดี๋ยวท่านที่ถามมาดิโกรธแย่เลยถามว่าไอ้สกรีนเนี่ยกรีนสกรีนฟุตเทจเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับโอเคผมตอบนะครับตัวนี้จะตอบยาวสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะมีหัวข้อให้เราบอกว่ามาทำอะไรได้บ้างเนี่ยพอสมควรทีเดียวเลยครับดีครับตรงนี้เป็นคำถามที่ดีนะเพราะว่าเราจะเรียนอะไรเนี่ยเราต้องรู้มันไปใช้อะไรได้ก่อนใช่ไหมถ้าเราเรียนไปโดยที่ไม่รู้ว่าเอาไปใช้อะไรได้เนี่ยแล้วจบแล้วก็ยังไม่รู้เอาไปใช้อะไรเนี่ยก็งงเหมือนกันนะเรียน ถ้าอย่างนั้นนะอาจจะถามว่าเอาแล้วเรียนอะไรมาไม่รู้เหมือนกันเอาไปกันใหญ่เลยนะครับ นะโอเคเดี๋ยวเราคุยกันต่อเลยก่อนนะในเรื่องของว่า green screen footage หรือ blue screen footage เนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างนะในชีวิตประจำวันนะครับ